ปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลานะคือตี4ไปจนถึงตี5แล้วก็ตี5เกิ่งไปจนถึง7โมงในเจ้าออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดท่านผู้ฟังนะวันนี้รายการธรรมภิวัตนะช่วงแรกของรายการนะก็ขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยว่าได้พบกับท่านผู้ฟังทั้งหลายมาถึงช่วงที่2ของรายการไปจนถึง7โมงเมื่อเช้าเอามาปะมาพบกันกับท่านผู้ฟังแบบครั้งหนึ่งนะฮะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูหนาวท่านผู้ฟังเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการในวันที่2ของเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะวันนี้ เป็นวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ก็มาปะมาพบกันนะครับหนึ่งสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19ท่านผู้ฟังก็รู้สึกว่าจะลดลงแต่วันนี้ทางรัฐบาลเปิ้นก็ประกาศบอกกล่าวว่าคนที่ติดโรคโควิดนี้ก็เหลือจำนวนอยู่ประมาณสัก 7,000 นะคนที่ตายจากโรคโควิดก็อยู่ในประมาณ50คนก็ถือว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดนั้นดีขึ้นเป็นเพราะว่าพี่น้องชาวบ้านทั้งหลายนั่นก็ร่วมกันใส่ใจเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิดสวมหน้ากากอนามัยก่อนนี้ถ้าใครสวมหน้ากากอนามัยนี่ก็เป็นเรื่องแปลกเป็นคนแปลกประหลาดของประเทศไทยแต่ว่าวันนี้เนี่ยจำเป็นต้องใส่แล้วก็ฉีดวัคซีนกันก็เพิ่มนักขึ้นอาตมาภาพบ่ได้ฉีดเตื้อท่านผู้ฟังเพราะว่าสุขภาพบ่ค่อยดีนะฮะอันไปหาหมอทาหมอมาแล้วเพิ่นก็ตรวจเช็คร่างกายก็บอกว่าเออมันบ่ค่อยดีเตื้อเนาะนะฮะในเรื่องของโรคไขมันในเส้นเลือดนะไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเส้นเลือดนี่เนาะนักขึ้นจะไปแหมกำหนึ่งก็คือวันที่24ธันวาคมนะไปเช็คสุขภาพกับหมอทำกำหนึ่งเพิ่นจะว่าอย่างไรบ่ว่าอย่างไรนะก็รอฟังหมอนะฮะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นนักนะฮะก็รับยาจากโรงพยาบาลมาฉันมารับประทานอยู่แม่เจ้าไม่แรงนะแต่ว่าสุขภาพก็ดีขึ้นเยอะนะฮะโรคภัยไข้เจ็บก็เบาลงมาลายหายไปก็ดีขึ้นนักนะฮะป้องกันอย่างกันก็ดีขึ้นนักอันนี้ก็เป็นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ก็ใน วันนี้ในตอนสายๆนะประมาณสัก10 โมงเกินนะคุณโยมเบญจพรใจคำก็จะเอาพระศิวลีนะมาถวายตาในวันนี้นะฮะต้องอนุโมทนาบุญกับคุณโยมเบญจพรใจคำที่นำพระศิวลีซึ่งเป็นพระอัครสาวกที่มีความเด่นนะเป็นเอตทัคคะเนาะ ด้านของมหาโชคมหาลาภคนเปิ้นไปกินไปตานก็สิพระศิวลีนักในสมัยพุทธกาลท่านผู้ฟังถ้าหากว่าไปทุรงที่ไหนหรือว่าจาริกไปที่ไหนคณะสงฆ์กลุ่มนั้นหมู่นั้นถ้ามีพระศิวลีอยู่โดยเนี่ยก็บ่อดบ่กั้น นะคนเปิ้นมากินมาตานนักนะเป็นบุญเป็นกุศลกับพระศิวลีเหมือนกันที่มากินมาตานที่สร้างบุญญาบารมีในอดีตชาติแล้วก็ในชาตินี้เนี่ยคนก็เลยมากินมาตานนักนะต้องอนุโมทนาบุญกับคุณโยมเบญจพรใจคำซึ่งชัดเนี่ยชัดที่กั้นดังบนเนี่ยก็มาจากวัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่คุณโยมเพิ่นก็ไปขอรับจากวัดพระธาตุดอยน้อยก็ใช้งบประมาณอยู่ประมาณสัก 10,000 กว่าบาทได้พระได้ชัด
อันน้อยๆมาเกิ้งตังบนนะองค์พระศิวลีแต่ว่าเดียวสักระยะหนึ่งจะฮื้อศาลามาทําฐานตั้งข้างล่างที่ต้นมะขามนะเอาไว้ฮื้อโยมทั้งหลายนั่นมาสักการะบูชานะมาไหว้มาสานะต้องอนุโมทนาบุญด้วย ท่านผู้ฟังวันนี้ยังอยู่ในซีรีส์เรื่องของมงคล38ประการถึงเรื่องมงคลสุดท้าย2มงคลก็ดูจากสภาพดูจากสถานการณ์เนาะว่าวันนี้อาจจะจบมงคล38ประการถึง2อย่างนี่เนาะนะน่าจะแล้วจะเสร็จวันนี้นะฮะถ้าว่ามีอะไรอย่างผิดพลาดแต่ว่าติดไว้ก่อนเรื่องของกรรม12ยังมีโอกาสนะตั้งหน้าอาจจะเอาเวลายาวๆมาอู้ถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันยาวนะกรรม12นี่เนาะนะฮะติดค้างญาติโยมไว้ก่อนถึงเรื่องของกรรม12วันนี้มามงคล38ประการ2ข้อสุดท้ายมาอู้มาเอ่ยกับท่านผู้ฟังทั้งหลายเห็นคำหนึ่งคือมันแล้วมันเสร็จไปนะฮะก็ท่านผู้ฟังมงคล38ประการมาถึงข้อที่37ก็คือวิรัตชังนะวิระชังจิตปัสสจากทุรีแล้วก็แถมข้อหนึ่งนะเป็นเขมังจิตเกษมนะเอาจากคู่กัน2ข้อนี้ในวาระโอกาสนี้แล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเป็นกรชีวิตมีมงคล38ประการก็จะได้มาอู้มาเอ่ยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันนะฮะมาที่ข้อที่37นะวิรัชังคือจิตปราศจากทุรีอันเพื่อนบอกว่าหมดราคะโทสะโมหะแล้วจิตผ่องแผ้วเลิศดีไม่มีสองย่อมมีค่าสูงจริงยิ่งเงินทองเหมือนสุรีส่องท้องฟ้าสง่างามนะอันนี้คือวิรัชชังจิตปราศจากทุรีกิเลสก็คือสิ่งที่มันทำให้เกิดความเศร้าหมองซึ่งได้แก่ความโลภความโกรธความหลงอันนี้เป็นจิตเป็นสิ่งที่ทำให้จิตมันเศร้าหมองเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังวิรัชชังคือจิตปราศจากทุรีเนี่ยมันก็มีนัยยะสำคัญหลายอย่างเนาะหมดราคะโทสะโมหะแล้วจิตผ่องแผ้วเลิศดีไม่มีสองย่อมมีค่าสูงจริงยิ่งเงินทองเหมือนสุริส่องท้องฟ้าสง่างามท่านผู้ฟังกิเลสของคนเราเนี่ยมันมีอยู่3ตัวแล้วก็คือราคะโทสะโมหะนะราคะเนี่ยก็คือความโลภนะโทสะก็คือความโกรธโมหะก็คือความหลงแต่ว่าในความโลภในความโกรธในความหลงเนี่ยมันก็มีรายละเอียดของแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะที่ซ่อนเล้นอยู่ในความโลภก็คือราคะความโกรธก็คือโทสะแล้วก็ความหลงก็คือโมหะนะฮะทีนี้เรามาพอความโลภก่อนท่านผู้ฟังนะฮะอันราคะหรือว่าความโลภเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างหลายประการอันแรกต้นบอกว่าความโลภอย่างแรงจนแสดงออกมานะก็คืออภิชฌาวิสมะโลภะอวิชชาวิสมะโลภะเนี่ยก็คือการลักขโมยการปล้นการจี้การข่มขืนกระทำชำเราอันนี้คือราคะความโลภอย่างแรงจนแสดงออกมาที่ภาษาบาลีเปิ้นฮ้องว่าอภิชฌาวิสมะโลภะก็คือการลักการปล้นการจี้การข่มขืนกระทำชำเราอันด้านผู้ฟังพอข่าวเหตุบ้านการเมืองเนาะหันข้าวอย่างเงี้ยนักนะบอกว่าจะเป็นการลักขโมยการปล้นการจี้การข่มขืนการทำชำเรามีหื้อหันเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วก็รู้สึกว่ามันจะทวีคู
นักขึ้นนักขึ้นในภาวะการบ้านเมืองอย่างอีกนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังตัวเก่าแล้วก็คนที่มีจิตใจนะที่ความโลภอย่างแรงกล้าเช่นอภิชาวิสมะโลภะเนี่ยอยู่ในใจก็สละละวางปลดปล่อยให้มันเบามันบางแล้วก็ให้มันหดหายไปจะไปให้มันรุนแรงจะไปให้กิเลสเนี่ยมันรุนแรงขึ้นในใจนักเข้านักเข้านักเข้านะฮะจนกลายเป็นลักกลายเป็นปล้นกลายเป็นจี้กลายเป็นข่มขืนกระทําชําเราซึ่งเป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องเดือดร้อนนะต่อเก่าแล้วก็ต่อคนอื่นอันนี้อันแรกนะอันที่สองท่านผู้ฟังคือความเพ่งเล็งจะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวอันนี้เป็นห้องว่าอภิญญาอภิชฌานะอภิชฌานี่ก็คือมีใจอยากได้ของคนอื่นแต่ยังบ่ถึงกับแสดงออกเด้อนะมันอยู่ในใจเนี่ยนะเพ่งเล็งเผลอเมื่อใดนี่ก็จะเอาแล้วเนอะของคนอื่นมาเป็นของตัวเก่านะอันนี้คือความเพ่งเล็งจะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเก่ามีใจอยากได้ของคนอื่นแต่ยังบ่ทำเต้อนะบ่ถึงกับแสดงออกเต้อแต่มันอยู่ในใจเนี่ย นะฮะแต่มาหนึ่งคือความอยากได้ในทางบ่ชอบปาปิจฉาภาษาบาลีพี่น้องว่าปาปิจฉาความอยากได้ในทางที่มันบ่ชอบเช่นยอมรับสินบนการทุจริตเพื่อแลกกับการมีทรัพย์ถ้าจะอนุมานกับยุคนี้สมัยนี้ในช่วงนี้เวลานี้เลยเนี่ยนะฮะก็คือการหับเงินจากนักเลือกตั้งหับสตังจากนักเลือกตั้งนะแล้วก็ไปกาคือเปิ้ลเนี่ยอันนี้คือความอยากได้ในทางบ่ชอบก็คือปาปิจฉานะเช่นการยอมรับสินบนการทุจริตเพื่อแลกกับการมีทรัพย์คนในยุคสมัยนี้ท่านผู้ฟังหับหมดเงินที่เปิ้ลเอามาเงื่อนเนี่ยนะแต่จะกาบกากันเรื่องหนึ่งถ้าหับแล้วกาเนี่ยก็เป็นบาปนะบาหับเนี่ยซ้ำบาปทีนี้จะชำระบาปกับนักซื้อเสียงเลือกตั้งนี่ได้อย่างไรก็คือครับนั่นนะแต่บ่ต้องกาเฮ้ยเปิ้ลนะเพราะว่าเฮาอยู่ในคูหาปุ๊โลกบ่ฮู้ว่าแผ่หายเป็นภัยอ่ะนะกาบ่กาบ่ฮู้ก็ฆ่ากาแล้วครับของเปิ้ลมานี่นะแต่ถ้าบ่ฮับนี่ดีนะถ้าฮับแล้วก็สลับเนี่ยกาเบอร์อื่นนะกาเบอร์ที่เฮาชอบที่จริงมันตามกลไกของการเลือกตั้งเนี่ยถ้าฮับเบอร์ไหนกาเบอร์นั้นเนี่ยหันว่าเปิ้ลมีผลงานดีเปิ้ลเนี่ยดีมามันก็ดีอ่ะมันจะได้เป็นประโยชน์ท่านผู้ฟังแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเงินเข้ามาแทรกนะเงินเข้ามาแทรกซื้อเสียงกันอะไรยังกันปฏิเสธไม่ได้ในสังคมไทยนะว่ามันมีนะซื้อเสียงยังมันเข้ากับข้อนี้ก็คือปาปิจฉาการยอมรับสินบนการทุจริตเพื่อแลกกับการมีทรัพย์นะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังมาฮับดีครับแล้วไปกาเบอร์ที่เฮาชอบก็ซ้ำดีนะอันนี้คือข้อหนึ่งแฮมข้อหนึ่งของราคะคือความมักมากหันแก่ได้ภาษาบาลีเปิ้นฮ้องว่ามหิจฉานะความมักมากหันแก่ได้มหิจฉาด้วยการเอามาเป็นของตัวเก่าจนเกินปอเอาประโยชน์ใส่ตัวเก่าโดยบ่คำนึงถึงคนอื่นนะเหมือนกับไก่ที่คะตั้งนอกเข้ามาใส่องค์ตัวเก่านะเอาจนเกินปอบะเหลือเพื่อแพ้ให้กับคนอื่นคนที่มีพลังมากนะก็ดูดซับดูดซึมเอาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาเป็นของตัวเก่านักนะบะเหลือเพื่อแพ้ไว้ให้กับคนอื่นเพิ่นได้กินได้ใช้อันนี้ปัญหาว่าไม่หิดฉามักมากหันแก่ได้นะเอาทรัพยากรเนี่ยมาเป็นของตัวเก่าจนเกินปอเอาประโยชน์ใส่ตัวโดยบ่คำนึงถึงคนอื่นนะฮะแต่มันหนึ่งคือความยินดีในกามปัญหาว่ากามราคะคือยังบ่สามารถจะละกิจกรรมทางเพศได้
เนี่ยยังมีความรู้สึกมีแรงกระตุ้นมีความพอใจในเรื่องเพศที่จริงคนเฒ่าเนี่ยก็กำขันดอกเนาะเข้าวัดเข้าวาถือศีลกินตันอยู่กับศีลกินกับธรรมนะสวดโยโกห้องไปมันดีเนี่ยแต่ว่าคนเฒ่าในยุคนี้สมัยนี้เนาะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันละกามราคะบ่ได้มันยินดีในกามมันติดในกามที่เฮาหันข้าวอ่ะหลายผู้หลายคนเป็นอย่างนี้หมดล่าสุดเนี่ยนะหมดไปเป็น10 ล้านนะเพิ่นฮ้องว่าเปสาวเออสาวไปสาวน้อยสาวใหญ่เออไปหมดจนบ่เหลือสักบาทเหลือเงินติดบัญชีอยู่300 ปลายอ่ะ นี่คือมีความยินดีในกามนะกามราคะนะเพิ่นฮ้องว่ายังบ่สามารถจะละกิจกรรมทางเพศได้ยังมีความรู้สึกยังมีแรงกระตุ้นมีความพอใจในเรื่องเพศอันนี้คือกามราคะแถมมาหนึ่งคือความยินดีในรูปธรรมอันประณีตคือยึดติดอยู่ในอารมณ์ของรูปฌานปรารถนาในรูปภพเมื่อทำสมาธิขั้นสูงขึ้นไปอันนี้คือรูปราคะเป็นกิเลสที่สูงขึ้นมาแห่งขั้นหนึ่งก็คือติดยินดีในรูปฌานนะปรารถนาในรูปภพเมื่อทำสมาธิขั้นสูงขึ้นก็เป็นกิเลสที่อยู่กับคนที่เปิ่นฝึกสมาธิ นะถ้าฝึกสมาธิก็จะติดกับเรื่องนี้นะฮะอันสุดท้ายคือความยินดีในอรูปฌานนะอรูปราคะคือติดอยู่ในอารมณ์ของอรูปฌานเมื่อทำสมาธิถึงขั้นพบของอรูปฌานก็สูงขึ้นแถมขั้นหนึ่งนะฮะก็จะไปติดกับสมาธิของอรูปฌานอรูปภพอันนี้คือราคะนะเป็นกิเลสข้อแรกของคนนะที่จะต้องประสบพบเจอนะฮะอันที่สองท่านผู้ฟังคือโทสะพยาบาทคือการผูกใจอาฆาตนะมีใจที่บ่หวังดีการจองเวรอันนี้คือพยาบาทนะก็บละบะปวงบะวางอ่ะมีใจพยาบาทผูกใจอาฆาตมีใจบ่หวังดีนะจองเวรจองกรรมพบชาติข้ามไปพบชาติข้ามไปพบชาติข้ามไปถ้าตัดวงจรของพยาบาทได้เนี่ยมันก็จะบัดต่อความยาวสาวความยืดนะอันนี้คือโทสะเนาะพยาบาทข้อแรกอันที่สองคือโทสะท่านผู้ฟังคือการคิดประทุษร้ายเนื่องด้วยมีใจพยาบาทแล้วก็มีใจคิดมาดร้ายนะทำร้ายนี่คือโทสะมันอยู่ในใจอ่ะพยาบาทจองเวรอาฆาตอยู่ในใจพอสบโอกาสก็ทำร้ายเลยนะคิดประทุษร้ายเลยก็คืออันมันมีเชื้ออยู่ในใจก็คือพยาบาทนะพอถูกกระตุ้นก็เกิดเป็นโทสะคิดประทุษร้ายนะอันที่สามคือโกฏะความโกรธความเดือดร้อนใจซึ่งล้วนเป็นเหมือนไฟที่มันเผาตัวเก่าโทสะนี่นะสังเกตท่านผู้ฟังคนที่โดนโทสะครอบงำคนที่กำลังโกรธอยู่เนี่ยหน้าดำกำเศร้าหน้าแดงเส้นเลือดกับเตื้องกระตุ้นเลือดขึ้นหน้าเลือดฉุบฉีดหายใจโรยรินหายใจเร็วนะอันนี้คือโกฏะความโกรธอันสุดท้ายของโทสะก็คือปฏิฆะคือความขัดใจความแบบพอใจอันทำให้อารมณ์มันงุดงิดนะอันนี้คือโทสะเป็นกิเลสตัวหนึ่งที่ทำให้คนเฮาเดือดร้อนถึงวันนี้นะอันท้ายที่สุด คือโมหะความเห็นผิดเป็นชอบอันนี้เป็นข้อแรกของโมหะคือเห็นผิดเป็นชอบภาษาบาลีเปิ้นใจคำว่ามิจฉาทิฏฐินะบ่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบ่เชื่อเรื่องนี้อันนี้เป็น
โมหะข้อแรกก็คือมิจฉาทิฏฐิอันที่สองคือความหลงผิดบ่รู้ตามความเป็นจริงนะอันที่สามหันว่าการมีตัวมีตนคือสักกายทิฏฐิเช่นการเชื่อในสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเปล่าต่ออันนะถ้าอันมองด้วยตาเปล่าบหันแล้วก็บ่เชื่อเห็นเนาะอันนี้เห็นว่ามีตัวมีตนแห่มันหนึ่งคือความสงสัยคือวิจิกิจฉาคือความสงสัยในพระธรรมคำสอนเรื่องราวการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ว่าเออมันจะแต้ว่าห้ามันจะเป็นได้อย่างนั้นก่อนี่เนาะเกิดความสงสัยขึ้นมานะวิจิกิจฉาแห่มันหนึ่งคือการยึดถืออย่างงมงายนะอันนี้เป็นห้องว่าศีลพัตตปรมาสเช่นการไปกราบไหว้สัมภเวสีเจ้าตีเจ้าทางนะต้นไม้ใบหญ้าขอโชคขอลาภอันนี้คือสักกายทิฏฐินะการยึดถืออย่างงมงายแล้วก็อย่างมันนึงคือความถือตัวคือมานะคือการสำคัญลงพิษนะว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้นะแล้วก็อย่างมันนึงคือความฟุ้งซ่านก็คืออุทจจะคือการที่จิตไหลวอกแวกเกิดบ่เป็นสาระบ่อยู่กับร่องกับรอยบ่มีสมาธินะแล้วก็อันสุดท้ายคืออวิชชาคือความบ่รู้จริงคือการที่โหแค่ผิวเผินหรือว่าการทึกทักมโนไปเองเนาะว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้อันนี้คือโมหะสามตัวนี้ก็คือกิเลสที่มันครอบงำจิตใจของเฮานะฮะอันท่านผู้ฟังโทษของการมีกิเลสนะก็ตามสถานะของแต่ละอย่างแต่ละอันราคะมีโทษน้อยแต่คลายช้านะโลคะราคะนี่นะมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วนะโมหะมีโทษมากแต่คลายช้าอันเลวร้ายที่สุดเนี่ยก็คือโมหะเลวร้ายลงมาก็คือโทสะเลวร้ายที่สุดนะเลวร้ายขั้นพื้นฐานก็คือราคะเพราะว่าราคะเนี่ยมีโทษน้อยแต่คลายหรือว่าละเนี่ยจ้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วนะผ่อนคลายเร็วหายเร็วเนาะอันโมหะมีโทษมากแต่ก็คลายจ้านะอันนี้คือกิเลสที่มันอยู่ในจิตใจของเฮานะมันทำให้จิตใจของเฮาเนี่ยมีทุลีแต่ถ้าเป็นจิตปราศจากธุลีก็คือจิตบ่มีความโลภความโกรธความหลงสามตัวนี้อยู่ในจิตอยู่ในใจนะฮะอันทวนคำหนึ่งท่านผู้ฟังราคะนะก็มีเรื่องของอันอภิชฌาวิสมะโลภะความโลภอย่างแรงจนแสดงออกมานะเป็นเรื่องของการลักขโมยปล้นจี้ข่มขืนกระทำชำเรานะแล้วก็ความเพ่งเล็งจะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเก่าภาษาบาลีปัญจัยคำว่าอภิชฌามีใจอยากได้ของคนอื่นแต่ยังบ่ถึงกับแสดงออกมานะแล้วก็ความอยากได้ในทางที่มันบ่ชอบภาษาบาลีปัญจว่าปาติฉานะเช่นการยอมรับสินบนการทุจริตเพื่อแลกกับเงินกับทองนะแล้วก็ความมากมากความเห็นจะได้ภาษาบาลีปัญจัยก็ว่ามหิจฉานะความมากมากความอยากได้เกินพอดีนะฮะแต่มันนั่นคือความยินดีในกามอันนี้ปนว่ากามราคะนะแต่มันนั่นคือปนว่ารูปราคะคือความยินดีในรูปธรรมอันประณีตนะแล้วก็แต่มันนั่นคืออรูปราคะคือความยินดีในอรูปธรรมเป็นสมาธิขั้นสูง2อันเนี้ยรูปราคะอรูปราคะเนี่ยนะฮะอันนี้คือข้อแรกกิเลสอันแรกที่มันยึดติดยึดเดี่ยวอยู่ในใจของเราอันที่2คือโทสะนะโทสะนี้มีลักษณะ4อย่างข้อแรกเป็นพยาบาทก่อนคือความผูกใจอาฆาต
มีใจบ่หวังดีนะการจองเวรอันที่สองคือโทสะคือการคิดประทุษร้ายนะคิดประทุษร้ายอันที่สามคือโกธะคือความโกรธความเดือดร้อนใจมันก็ขึ้นเบิดอะนะฮะคนโกรธนี่เนาะเฮาหันหน้าหันตาเป็นหูเลยว่าโกรธแน่นอนนะนะแล้วก็ปฏิฆะคือความขัดใจความบ่พอใจนะมันทำให้อารมณ์หงุดหงิดอันนี้คือกิเลสตัวที่สองคือโทสะนะฮะแล้วก็โมหะเนี่ยมีหลายอย่างท่านผู้ฟังอันแรกคือความเห็นผิดมันน้องว่ามิจฉาทิฏฐินะมีความเห็นผิดมีมิจฉาทิฏฐิอันที่สองคือความหลงผิดมันน้องว่าโมหะอันที่สามเนี่ยหันการหันว่ามีตัวตนเนี่ยก็คือสักกายทิฏฐิแล้วก็แถมอันนึงคือความสงสัยภาษาบาลีปัญจัยก็ว่าวิจิกิจฉา แถมอันนึงคือการยึดถือยังงมงายภาษาบาลีปัญจัยคำว่าศีลภัตตะปรมาสนะแต่มันนั่นคือการถือตัวนะมานะแล้วก็แต่มันนั่นคือความฟุ้งซ่านคืออุทธัจจะและอันสุดท้ายคือไม่รู้จริงคืออวิชชานี่คือโมหะคือความบ่รู้จริงกิเลสทั้งสามอย่างนี้ก็มีความแตกต่างกันท่านผู้ฟังราคะเนี่ยมีโทษน้อยแต่คลายหรือหายช้านะมีโทษน้อยแต่หายช้าโทสะมีโทษนักแต่หายเร็วคลายเร็วนะโมหะเนี่ยมีโทษมากแต่คลายช้าความหลงความงมงายเนี่ยเป็นโทษสูงสุดนะเพราะว่ามันนักแล้วก็คลายช้าถ้าหลงงมงายกับอันใดอันหนึ่งกับไผ่คนใดคนหนึ่งเนี่ยมันถึงไหลไปกับเปิ้นอยู่กับเปิ้นจนสักวันหนึ่งมันถึงจะแตกหักออกมาหรือบัดแตกหักก็ได้หลงไปจนตายวะนะเปิ้นอย่างที่เปิ้นว่าเนี่ยเมาตัวเริ่มตายเมากายลืมแก่เมาเมียลืมแม่แก่แล้วอย่าลืมนะเปิ้นว่าอย่างนั้นเนาะอันนี้คือวิรัตชังนะจิตปราศจากทุรีนะหมดราคะโมหะแล้วจิตผ่องแผ้วเลิศดีไม่มีสองย่อมมีค่าสูงจริงยิ่งเงินทองเหมือนสุรีส่องท้องฟ้าสง่างามนะอันนี้คือมงคล38นะข้อที่37ทีนี้ข้อสุดท้ายท่านผู้ฟังวันนี้จะเอาให้จบซีรีส์มงคล38จบข้อที่38ก็คือเขมังนะจิตเกษมแล้วเนี่ยก็จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนะได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเพราะว่าอันชั่วโมงแรกตีสี่จนถึงตีห้าเนี่ยผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อย ทางสถานีเปิ้ลนะก็เลยมาได้ออกสักกับนะมาออกในช่วงที่สองตอนนี้นะฮะแต่ว่าวันนี้เป็นวันมงคลละจบมงคล38ประการนะมงคลข้อที่38ข้อสุดท้ายท่านผู้ฟังคือเขมังนะจิตเกษมเขมังคือจิตเกษมภาษากรอนนะเพิ่นบอกว่าจิตเกษมเปรมปรีดีตลอดเป็นจิตปลอดจากโอคะในโลกสามเครื่องผูกมัดสลัดหมดแสนงดงามเข้าถึงความสุขสันต์นิรันดรนะจิตเกษมเปรมปรีดีตลอดเป็นจิตปลอดจากโอคะในโลกสามเครื่องผูกมัดสลัดหมดแสนงดงามเข้าถึงความสุขสันต์นิรันดรท่านผู้ฟังอันท่านบอกว่าทันทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาลืมตาดูโลกเราก็ต้องผจญภัยต่างๆนานาที่พร้อมจะทำให้เฮานั่นถึงแก่ความตายได้ทุกวินาทีมันมีภัยสัปปะตั้งแต่เกิดจนถึงใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเนาะผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นวิกฤตผ่านพ้นพยานอันตรายมานักต่อนักเหมือนกับเฮาว่ายน้ำท่ามกลางความมืดอยู่กลางทะเลมหาโหด
ซึ่งก็มีภัยคอยก่อกวนเฮาตลอดเวลานะเฮาบ่หันน่ะเมื่อคืนโดมันมืดว่ายน้ำไปนะมืดมืดเดี๋ยวเฮาบ่หันเฮาบ่ฮู้ว่าอย่างจะสดออกมาครบเฮาพ่องเฮาบ่ฮู้ว่าแม้มันเป็นอะหยังมันอยู่อย่างใดเนาะนะเฮาบ่ฮู้บ่หันท่านผู้ฟังมันมีภัย2ลักษณะนะภัยภายในแล้วก็ภัยภายนอกที่เฮาจะต้องประสบพบเจอที่เฮาจะต้องเผชิญกับมันนะที่เฮาจะต้องอยู่กับมันก็มีภัยภายในแล้วก็ภัยภายนอกนะสองอย่างนี้นะภัยภายในและภัยภายนอกเฮามาพอภัยภายในก่อนท่านผู้ฟังคือบกองเฮาเกิดมาเนี่ยเฮาก็มีภัยชนิดนี้มาคอยดักรุมล้อมรอบตัวเฮาอยู่ตลอดเวลานะเกิดมาปุ๊บกับปะเลยกับภัยนี้อันแรกภัยข้างหลังก็คือชาติภัยคือภัยจากการเกิดนะตั้งหลังเฮานี่นะเจอละคือชาติภัยจากการเกิดเนี่ยอย่างการเกิดถือว่าเป็นภัยโอเปิ้ลมีความสุขกับลูกวันเกิดอ่ะเฉลิมฉลองกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูอีเนาะคือการเกิดเนี่ยอันแรกเลยทุกการเกิดเนี่ยมันเป็นทุกข์นะชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เพราะว่าเมื่อเราเกิดปุ๊บเราก็ต้องแก่เราก็ต้องเจ็บเราก็ต้องตายนะเราเกิดมันๆก็บ่ดีพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าทุกขาชาติปุณณปุณังนะเพราะภัยเกิดจากการเกิดนะฮะอันนี้เป็นภัยที่มันอยู่ทางหลังนะภัยทางขวาก็คือชราภัยนะภัยความแก่ก็เกิดมาก็จะต้องปะความแก่เนาะต้องแก่ทุกคนนะอย่างมาหนึ่งคือภัยข้างซ้ายคือพยาธิภัยจากความเจ็บไข้ได้ป่วยนะบางคนกับป่วยตั้งแต่ยำหนุ่มยำน้อยบางคนแข็งแรงตลอดแต่ไปป่วยเอายำแก่อย่างเงี้ยแต่ยังได้ก็ตามกู้คนก็ต้องปะกับความป่วยเนาะอันมันนึงคือภัยทางหน้าคือมรณะภัยจากความตายมีอยู่4ภัยท่านผู้ฟังภัยทางหลังก็คือชราภัยจากการเกิด ภัยทางขวาก็คือภัยทางนะภัยทางหลังเนี่ยคือชาติภัยคือภัยจากการเกิดภัยทางขวาเนี่ยคือชราภัยนะภัยจากความแก่ภัยทางซ้ายคือพยาธิภัยจากความเจ็บแล้วก็ภัยทางหน้าเนี่ยคือมรณะภัยจากความตายท่านผู้ฟังภัยเหล่านี้ลุมล้อมเฮาตึงตังซ้ายตึงตังหลังตึงตังหน้าตึงตังขวานะบ่สามารถจะหลีกเลี่ยงไปได้ก็จะต้องประสบพบเจออันนี้มันเป็นภัยภายในที่เราจะต้องปะต้องพบกับมันอยู่เมื่อเราเกิดขึ้นนะเมื่อเราตั้งอยู่เมื่อเราดับไปแต่มันนั่นคือ ภัยภายนอกท่านผู้ฟังภัยภายนอกเนี่ยมีอยู่หลายอย่างเนาะอย่างแรกภัยจากคนภัยจากคนอันแรกเลยปะผัวบ่ค่อยดีนะปะเมียบ่ดีปะลูกบ่ดีเพื่อนบอดี้คนบอดี้ภัยจากคนนะภัยจากคนคนที่อยู่ใกล้เฮาต่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาลูกหลานตาเต้าเปื่อนฝูงมิตรแก้วสายคำผัวเมียตะกับคนบอดีนะบางพ่องกับดีพ่องคุ้มดีคุ้มร้ายพ่องดีเป็นบางเตื่อนะอันนี้ภัยจากคนเนาะอันที่สองคือภัยจากธรรมชาติน้ำท่วมนะเอากรุงเทพท่านผู้ฟังน้ำทะเลหนุนสูงนะนนทบุรีตัวเนาะนะทะลักทลายเข้ามากันในกรุงเทพโอ้หันกันท่วมบ้านท่วมจองกันอย่างหลายอย่างกันพี่น้องที่อยู่กรุงเทพนะภาคกลางก็เฮือกำลังใจพี่น้องภาคกลางเนาะอยู่กรุงเทพที่อยู่
ใกล้ทะเลน้ําทะเลหนุนสูงขึ้นมาก็ทําให้น้ําท่วมกะหันข้าวนะท่านผู้ฟังต้องแสดงความเสียใจด้วยเพื่อกําลังใจกันนะครับพี่น้องภาคกลางอันนี้ก็เป็นภัยนะภัยที่เกิดจากน้ําท่วมภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหวนะบ้านเฮาแต่มีอยู่แผ่นดินไหวแต่บ่ปอแห้งมาเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นน่ะประเทศญี่ปุ่นเปิ้นเป็นเกาะอยู่กลางทะเลลูกมันอ่อนไหวมันสั่นไหวน้ํามากระเพื่อมกายอย่างกายอ่ะมันก็คงเคร่งแล้วก็แห้งด้วยนะหลายลิกเตอร์อันเพดานถล่มทลายหลอดไฟอย่างตกใส่หัวเซ็กเอานะลุล่มไปก็มีจัดหนักอันนี้คือภัยจากแผ่นดินไหวบ้านเฮาหันข่าวแต่ว่าหรือว่าแต่ว่าบันซืนเนี่ยพอข่าวทางโซเชียลเนี่ยเนาะก็ดินยุบอ่ะนะสูบอันน้ำประปานะสูบน้ำบาดาลเนี่ยนะเจาะบาดาลนี่นะก็ดินยุบเป็นหลุมจัดใหญ่เนี่ยนะฮะคนก็ลุดลงไปในหันตัวบเดียวนี่ยังหามาปะกําตัวอ่ะนะอันนี้ก็คือภัยจากแผ่นดินไหวภัยจากภูเขาไฟนะบ้านเฮานี่เหมือนมีแล้วเนาะภัยจากภูเขาไฟระเบิดนี่นะอย่างอินโดนีเซียอย่างมูเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยต้นมีก่อนที่มันจะระเบิดเนี่ยควันมันมาก่อนลูกนะควันมันมาก่อนแต่ว่าที่อยู่ใกล้ประเทศไทยนี่ก็ควันมาทางประเทศไทยได้รับผลกระทบเหมือนกันนะนะแต่ว่าที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันแล้วก็ทีนี้มันระเบิดปุ๊บลาวานะซึ่งมันอยู่ทางในกับพ่นออกมาไปไหม้ต้นไม้ใบหญ้าไปไหม้บ้านไหม้จองนะอันนี้คือภัยจากภูเขาไฟภัยจากผ้าฟ้านะผ้าฟ้าก็เป็นไฟภัยอันช่วงฤดูฝนในข่าวได้ยินข่าวฟ้าผ่าอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะอันนี้คือภัยจากธรรมชาติท่านผู้ฟังแต่มันนึ่งคือภัยจากบาปกรรมตัวตันภัยจากบาปกรรมตัวตันนะเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังคือเมื่อบาปกรรมมาโดยมาตันแล้วจะเก่งยังได้ก็กลายเป็นบะเก่งไว้เลยนะนะมันจะพี่น้องว่าจะดีเลิศประเสริฐสิอย่างใดเนี่ยเมื่อเวรเมื่อกรรมตัวตันเนี่ยมันล้มละลายมันมดมันเสี่ยงมันบ่เหลืออย่างสักอย่างเลยนะจะเก่งมากใดกับหนีบ่พ้นอ่ะไปสุดขอบฟ้ามหาสมุทรนะขึ้นเครื่องบินหนีกับภัยกับอันกรรมเวรนี่นะมันหนีบ่ปะนะมันต้องปะกับกรรมกับเวรที่ทําไว้ตลอดมาสนองตอบเฮาอันนี้คือภัยภายนอกท่านผู้ฟังมีอยู่3ลักษณะคือภัยจากคนภัยจากธรรมชาติแล้วก็ภัยจากบาปกรรมนะบาปกรรมนี่บ่ทําเป็นดีที่สุดนะทําแต่ดีอย่างเดียวท่านผู้ฟังผู้ดีกึดดีทําดีอย่างเดียวมันก็จะเป็นวิบากเป็นผลที่มันดีมันสนองตอบต่อเฮาคือมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีมีสุขนะฮะอันนี้คือภัยภายในแล้วก็ภัยภายนอกทีนี้ท่านผู้ฟังเนี่ยอย่างเฮาจึงต้องปะต้องปบกับภัยเหล่านี้บ่ว่าจะเป็นภัยภายในบ่ว่าจะเป็นภัยภายนอกเนี่ยอย่างเฮาจะต้องปะต้องปบกับมันด้วยการที่เฮาต้องตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของภัยทั้งหลายเนี่ยดิ้นกันบรุษเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดก็ยังต้องฮับตุกฮับภัยกันอยู่อย่างนี้บ่ฮู้จักกี่แสนกี่ล้านครั้งจัดแล้วจัดเล่านะทั้งนี้ก็เพราะว่าเฮาถูกผูกมัดโดยโยคะแปลว่าเครื่องผูกมัดเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพชาติไว้ในการเกิดการแก่การเจ็บการตายนะเฮาถูกโยคะผูกมัดไว้โยคะก็แปลว่าเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพนะโยคะนี่นะแปลว่าเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพที่เรา ต้องเกิดที่เราต้องแก่ที่เราต้องเจ็บต้องตายเนี่ยก็เพราะโยคะมันผูกมัดไว้นะคือเราต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องประสบพบเจอกับภัยทั้งภายในแล้วก็ภัยทั้งภายนอกโยคะคือเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพมันมี อยู่4อย่างนั่นผู้ฟัง
มีอยู่สี่อย่างอันแรกคือกามโยคะคือความยินดีพอใจในกามคุณอยากฟังเพลงม่วนม่วนอยากกินข้าวล้ำล้ำได้ใส่เสื้อใส่ผ้างามๆอันหั่นรูปสวยๆได้สัมผัสที่มันนุ่มนวลได้แฟนสวยๆได้แฟนหล่อๆมีสมบัติพัสถานนักหนาป้าป้างความใคร่ทั้งหลายเหล่านี้ท่านผู้ฟังเป็นเหมือนกับเชือกกเรียวที่มันผูกมัดเอาไว้แต่ที่มันผูกมัดเอาไว้อันนี้คือกามโยคะอันที่สองคือภวโยคะคือความยินดีพอใจในรูปฌานและอรูปฌานคนที่พ้นจากเกลียวเชือกแรกก็คือพ้นจากกามโยคะมาได้เนี่ยก็จะต้องมาเจอกับเกลียวเชือกที่สองนี้คือเมื่อได้เจอกับความสุขจากการได้เริ่มสงบใจทำสมาธิจนได้รูปฌานหรือว่ารูปฌานก็พอใจยินดีติดอยู่ในความสุขอันอยู่ในอาสุขความสุขอารมณ์ของฌานตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นรูปภพหรือว่ารูปภพซึ่งก็ยังแบบพ้นภัยหมดบุญนะก็ต้องลงมาเกิดมาเจอภัยจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายภัยภายในภัยภายนอกนี่แหมก็เวียนว่ายตายเกิดไปอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นเกลียวที่สองนะภาวะโยคะแหมันหนึ่งคือทิฏฐิโยคะคือความยึดถือความคิดเห็นที่มันผิดผิดของตัวเก่าเช่นหันว่าพ่อแม่เนี้ยบ่มีพระคุณต่อตัวเก่าพ่องนะหันว่าโลกนี้โลกหน้าบ่มีแต่พ่องอันหันว่าตัวเก่านี้จะพ้นทุกข์ได้ก็ด้วยการบวงสรวงอ้อนวอนนะใจยังมืดอยู่ยังไปหลงยึดความเห็นผิดอยู่สิ่งนี้ก็เป็นเกี่ยวเชือกที่สามก็คือทิฏฐิโยคะนับวันคนที่อันหันว่าพ่อแม่เนี่ยบ่มีบุญมีคุณในยังเปิ่นก็เฮือกำเนิดเท่ากับธรรมดาเป็นความสุขของพ่อแม่เท่ากับเผลอสดออกมาบาปบ่มีบุญบ่มีนับวันมันจะนักขึ้นในสังคมวันนี้ท่านผู้ฟังนะหมู่เนี้ย ต้นห้องว่าหมู่จาระวากในสมัยพุทธกาลเนี่ยห้องหมู่นี้ว่าหมู่จาระวากแต่มาสมัยเนี้ยก็คือหมู่เมทิเรียลิซึมก็คือหมู่วัตถุนิยมวัตถุนิยมเอาแต่กินเอาแต่เล่นเอาแต่แอลสนุกสนานไปวันอันบ่สนใจโลกหน้าว่าจะเกิดบ่เกิดคิดว่า โลกอันโลกนี้มันมีเฮือได้สัมผัสจับต้องโลกหน้าจะมีแต่บัดแท้บ่ฮู้เด้อนี่นะก็เอาโลกเนี้ยเฮือมันม่วนมันงันเหี่ยก่อนเฮือมันได้ดังใจใครกินก็กินใครเล่นใครก็เล่นใครแอลก็แอลบอกว่าตั้งหน้าก็คือโลกหน้าเนี่ยเฮาจะได้กินได้แอลก็อย่ามันเป็นอย่างนี้โลกนะอันนี้คือทิฏฐิโยคะเป็นเกี่ยวเชือกที่3นะเป็นโยคะที่3แต่มันนั่นคืออวิชชาโยคะคือความบ่ฮู้แจ้งในพระสัทธรรมท่านผู้ฟังความสว่างของใจมันยังบ่พอยังบ่หันอริยสัจ4บ่หันตังพ้นทุกข์พ้นภัยนี่ก็เหมือนกับเชือกเกี่ยวที่4นะอันท่านผู้ฟังตึง4อย่างนี้เป็นเหมือนเชือก4เกลียวตีผูกมัดเฮาไว้กับภพการเกิดการแก่การตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างเงี้ยทำเพื่อต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏโดยบ่ฮู้จักจบบ่ฮู้จักสิ้นทำเพื่อต้องมาปะกับภัยทั้งหลายบ่ว่าจะเป็นภัยภายในบ่ว่าจะเป็นภัยภายนอกเราจะต้องมาปะมาพบกับภัยหมู่นี้นะฮะแล้วก็ท่านผู้ฟังเมื่อเฮาฮู้ จักภัยเรียบร้อยแล้วเฮาฮู้จักโยคะเรียบร้อยแล้วกรรมนี้มาถึงเรื่องของจิตเกษมจิตเกษมนี่มันคืออะหยังจิตเกษมนี่คืออะหยังจิตเกษมก็หมายถึงสภาพจิตที่มันหมดกิเลสแล้วท่านผู้ฟังจิตที่มันเป็นอิสระเสรีทําให้มันคล่องตัวบ่ติดขัดบ่อึดอัดแหมต่อไปบ่มีภัยใดๆมาบีบกั้นในแหมจึงเป็นความสุขอย่างแท้จริง
พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่จะมีจิตเกษมได้เนี่ยก็คือผู้ที่มีจิตใจจะลดนิ่งแช่อิ่มอยู่ในพระนิพพานตลอดเวลาซึ่งก็ได้แก่พระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ที่จิตนั้นเข้าถึงจิตเกษมภาษาอันเป็นบอกว่าจิตมันแช่อิ่มอยู่ในพระนิพพานมันลิ้มลองลิ้มรสพระนิพพานท่านผู้ฟังเกษมเนี่ยมันแปลว่าปลอดภัยมันแปลว่าพ้นภัยนะสิ้นกิเลสมีความสุขหรือว่าสภาพที่มีจิตที่มันเป็นสุขมีจิตเกษมก็คือว่ามีจิตที่เป็นสุขก็ในที่นี้ก็หมายถึงการละแล้วซึ่งกิเลสอันที่ปั้นบอกว่าคือเครื่องผูกมัด4ประการก็คือโยคะ4โยคะเนี่ยมันเป็นเกลียวเชือก4เส้นมัดเอาไว้อยู่กับภพอยู่กับชาติบ่เฮื่อจิตเฮาเข้าถึงซึ่งความเกษมแต่ว่าถ้าจิตเกษมแล้วเชือก4เส้นนี้ก็ปุ๊บขาดไปท่านผู้ฟังอันแรกคือการละกามโยคะคือการละความยินดีในวัตถุสิ่งมีชีวิตทั้งหลายห้องว่ากามคุณที่เฮาได้สัมผัสเฮาได้ลิ้มรสนะอันที่2คือการละภวะโยคะคือการละความยินดีในภพนะบหันภพว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อไปแล้วก็การละทิฏฐิโยคะคือการละความยินดีความเห็นผิดนะก็หันถูกต้องตามทํานองคลองธรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบาปมีจริงบุญมีจริงโลกนี้โลกหน้ามีจริงสัมผัสได้จริงนิพพานมีจริงอริยสัจสี่มีจริงนะแล้วก็สุดท้ายการละอวิชชาโยคะคือการละความยินดีในอวิชชาทั้งหลายความบ่หูทั้งหลายนะโดยมุ่งปฏิบัติเพื่อความหูแจ้งโดยเฉพาะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4อันนี้คือจิตเกษมท่านผู้ฟังนะจิตเกษมจิตเกษมเปรมปรีดีตลอดเป็นจิตปลอดจากโอคะในโลก3เครื่องผูกมัดสลัดหมดแสนงดงามเข้าถึงความสุขสันต์นิรันดรนะก็ท่านผู้ฟังจบ มงคล38ประการนะตั้งแต่มงคลข้อแรกอันมาครบคนพาลนะเป็นเก้าเป็นต้นมาไล่มาเป็นเรื่องๆทีนี้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนจะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันจะโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันจะได้เอากลอนมงคล38ประการมาอู้เพื่อเปลี่ยนกันสรุปมงคล38ประการให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันท่านบอกว่าเสริมบุญญาบารมีที่ดวงจิตด้วยมงคลชีวิตสำริดผล38ล้วนสิ่งมิ่งมงคลเปรียบดังมนควรค่าน่าชื่นชมบำเพ็ญทานประพฤติธรรมสงเคราะห์ญาติไม่ประมาทอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมพ่อหูสูตรมีศิลปะตบะคมไม่คบคนทานจะตรมมีวินัยมุ่งสงเคราะห์ภรรยาและสามีทำงานที่ไม่มีโทษอย่าสงสัยมีบุญญาวาสนามาก่อนใครเลี้ยงดูบุตรเติบใหญ่ไปพรหมจรรย์กิจปาศจากทุลีเห็นอริยสัจเร่งขจัดดวงจิตไม่โศกสันเห็นสมณะฟังธรรมตามการพันนิพพานนั้นให้แจ้งแรงอดทนสนทนาธรรมตามการคนว่าง่าย กตัญญูหมายครองสำโดษทุกแห่งหนควรเคารพนบนอบและถ่อมตนจิตจึงดลไม่หวั่นไหวในโลกธรรมจงบูชาบุคคลควรบูชาเลิกเถิดหนาดื่มน้ำเมาเฝ้าถลำมีวาจาสุภาษิตคิดก่อนทำควรคู่นำจงบำรุงพ่อแม่เรา
โปรดงดเว้นจากบาปคบบัณฑิต อยู่เนืองนิดรักษาศีลอย่ามัวเขลาทำงานโดยไม่ข้างค้างบ้างหนักเบาจิตเกษมให้คอยเฝ้าตั้งตนดีเหล่าผองไทยไฟธรรมนำน้อมจิตให้ชีวิตเพื่อพ่อก่อศักดิ์ศรีเดินสายกลางพอเพียงเลี้ยงชีวีปี51เป็นเลิกดีมีมงคลนะอันนี้เป็นอันมงคล38ประการนะที่เอามาผู้เอามาเอ่ยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันตั้งแต่ตะมอนมาจนวันนี้เป็นวันสุดท้ายจบซีรีส์นะมงคล38ประการนะเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้นะได้เวลาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนะได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122บอกว่าวันนี้ท่านผู้ฟังจะฟังกันนักกันน้อยแค่ไหนอย่างใดในมงคล38ประการข้อที่27ข้อที่28ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายแล้วก็สรุปด้วยกลอนนะเป็นกลอนสรุปมงคล38ประการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตรสถาบันเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรบ้านศบเตินตำบลศบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศนะทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาคือตี4ไปจนถึงตี5แล้วก็ตี5เกิงไปจนถึง7โมงในเจ้าผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดและออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดฝ่ายหินสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยเอาไปออกทาง Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยเอาไปออกทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตรซึ่ง 3 ช่องทางสุดท้ายตั้งหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคอดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายเพื่อได้ยินได้ฟังกันได้แทนตัวตอนนี้ได้เวลาแล้วท่านผู้ฟังนะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ้องเจริญพรไปแสงเจริญพรยมแม่แนะนำตัวน้อยไปแสงสามเจ้าไปฟังเห็นเด้อโอ้สาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนดีน้อแล้วชัดเจนดีสาธุวันนี้ช่วงแรกบ่ได้ออกสักกรรมช่วงแรกบ่ได้ออกสักกรรมมาออกช่วงที่สองของรายการนะต้องอนุโมทนาบุญกับยมแม่เน้อว้าวน้องกำลังใจเลยสาธุใดกำลังใจจัดนักอนุโมทนาบุญสาธุนะครับครับพระเจ้าสาธุสาธุสายแรกจาก ลำปางนะโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำคิดคอมเมนต์กันมาเฮ้อกำลังใจกันตลอดจนถึงท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามานะถามคำถามนะถ้าตอบได้ก็ตอบถ้าเวลามีก็ตอบถ้าไม่มีเวลาก็เก็บไว้ในอังคารนะพอดีมี สายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรสายเจ้าอาจารย์สาตัวยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่อยู่อำเภอลีบ้านบวกเจ้าสาตัวแม่หลงบ้านบวกเมืองลีเนาะแม่นาะสัญญาณเป็นได้พ่องยมแม่วันนี้สัญญาณเป็นยังไงพ่องธนาบุญกับแม่เน้อ
้าสาธุแม่หลวงบ้านบวกมังลีอาจารย์สมหวังอันนี้สติสนใจดีโอ้สาธุได้คติสอนใจนักเลยเนาะแม่เนาะนะจ้าสาธุอนุโมทนาบุญเนอร์นะแม่หลวงบ้านบวกเ มืองลี้ละปูนแสดงกับกึดความเห็นกันวันนี้มีสายเข้ามาแห่มสายหนึ่งนะเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรโอเคครับสาธุอยาจมารปย์อครับยมปอแนะนำผมเห็นแต่เล็กอ่ะสาธุจำได้ยมต่อนะแต่ใครให้แนะนำตัวพี่ตัดเองนี่แหละโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนนี่เนาะป้อน้อตัดเองครับอากาศเป็นไรพ่องพี่ครับไม่เยอะเออช่วงแรกบ่ได้ออกสักคำยมป่อนะเออหน้ากะเออบอกออกแหละอ่าแม่นแม่นก็เลยมาออกช่วงที่สองของรายการเนาะป้อเนาะโอ้น่าเนาะฟังจากไหนสาธุจะข้าวปอันเนอร์นุโมทนาอนุโมทนาสาธุนะป้าวินบันสันกิเล็กนะตี่ยังปะเป้าเจียงไฮ้นะโทรเข้ามาร่วมเพื่อกำลังใจกันนะมาโอ้มาเอ่ยถึงสัญญาณชัดบ่ชัดนะฮะวันนี้มีสายเข้ามานะสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่านะการโทรอันโทรเข้ามาใหม่เนอะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าใดพ่องเจริญพรเจ้าไว้สาเจ้าสาตัวยอมแม่โทรมาจากตั้งใดบันดอนเจ้าใหญ่น้อยสาธักบันดอนหลวงเจ้าโอ้สาธุพี่น้องละปูนเนาะยมแม่เนาะเจ้าบันตั้งละปูนเจ้าสาธุอันสัญญาณเป็นอย่างไรพ่องยมแม่วันนี้สัญญาณชัดเจนดีเจ้าโอ้สาธยุายมีขอน้องหมูทีจะเป็นนายกอบตหน่อยนะจ๊อะ่าให้ได้ได้เลไดย้นะเจ้าเนาะได้เลยได้เลยผลิตยาผู้แสนนะก็ละความเก่านาบ่นิ่งทาไผขอเอาแต่ใจตนเองคนเดียวคนอยู่ประจานบ่หาเงินหลาดบ่ขาดที่บ่ถือทิศที่เมามัวบ่เห็นเกตัวยิ่งใหญ่ก็ใจคนชั่วก็โมโลกที่คนมีปัญหาก็บากกำยอขอนิสิ้นกินวนบอกกังวลในครอบครัวบอกม่อมโมสิทุกบอกบอกสนุกจนเรื่องงานบอกผ่านเวลาบอกกาทำจิตบอกคิดอัปเดตบอกอ่อนไว้เมื่อถูกเจบอกย่อมเปรตต่อปัญหาบอกภาวะเมื่อวีใครบอกเป็นใจน่าทำเป็นหูนำชุมชนวางต้นพอดีนี่แหละนำส่วนของสมุนนะเจ้าวันนะเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญนะโยมแม่เนอสาธุนะแม่น้อยบ้านดอนนะป่าซังละปูนนะโทรเข้ามาบอกว่าเนี่ยคุณสมบัติของผู้นำมันต้องมีอย่างอินเนอร์นะว่ามาเป็นอย่างเป็นอย่างนะเปิ้นเป็นคนยองหรอกเปิ้นก็โอยองเนาะโอ้ม่วนแท้แต่พอดีมีสายเข้ามาแหมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าใดพ่องเจริญพรสาธุอันยมแม่โทรมาจากตั้งใดอ๋อสาธุสัญญาณเป็นได้พ่องยมแม่วันนี้ชัดเจนดีเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอแม่เนอสาสาสาธุสาธุโอ้ได้กำลังใจจัดนักเลยยมแม่อนุโมทนาสาธุสาธุพี่น้องเวียงป่าเป้านะเชียงรายนะโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันพี่น้องลำปางพี่น้องเมืองน่านนะพี่น้องเชียงใหม่ลำปูนนะแม่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนนะที่ไหนรับสัญญาณได้โทรเข้ามาเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรครับไม่สานะครับครูเจริญพรยมป้อแนะนำตัวน้อย
อีอีสามยอดเนื้อสาประธธุานจังหวัดลำพูนนะสาขอบธุคุณจันจำได้ยอมป่อแต่แค่เฮือแนะนำตัวครับท่านป่อบุญตทันำนี้เตสีลยงอดนะท่านสัญญาณเป็นได้ห้องวันนี้อัญญาณชัดเจนดีท่านโอฟ้ังแบบนี้เหมือนกันนะอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังติดตามลำตัวกันตลอดเนอะป่อเนอะนะครับสาธุสาไม่ธโอุกาสหน้าก็ไปหากันนะท่านเนาะเดี๋ยวตอนนี้เริ่มคลี่คลายละเดี๋ยวถ้ามันดีมันงามขึ้นมาหน่อยก็มาปะโอกันเคป่อตัวจวดนี่มันได้ผมได้หันกันโอเอชอบอนั่นน่ะแต่ว่าเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งจะได้มาแล้วเนาะป่อเนาะนะครับสากลัธบุไปสารท่านเด้สาอธุอนุโมทนาบุญป่อบุญตันหลับปูนนะโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกันก็ความเห็นกันอันที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาทำสายหนึ่งเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสวัสดีครับท่านพระครูครับอ๋อเจริญพรสาธุโยมป้อพระครูฮะเจริญพรครับผมก็พัชราครับอยู่บ้านห้วยทรายเมืองลี้ละปูนนะป้อน้อนะครับเมืองลี้ละปูนก็พัชราที่พูดงานอนาคตเนี่ยครับอ๋อสาธุสัญญาณเป็นได้พ้องโยมป้อสัญญาณนี้ชัดเจนเลยค่ะอันแม่ละบนน้ำมืดน้อยครับส่วนขมิ้นเนี่ยอ๋อยังนั้นยังบับบานบานาวแต่เตือนเนาะป้อเนาะนะครับต้องให้บริเวณเนี่ยครับครูกับเรียนที่การให้ต้องให้ครูเนาะมีสิ่งห้ามีอย่างถ้าตันเป็นตันนุ่นไหวแม่กลัวเลยครับครูครับแม่นละสังคมวันนี้มันอยู่ยากแต่ว่าเฮากับบ่ต้องหาดีที่ไหนเอาดีมาใส่ตัวนี่เนาะป้อเนาะนะครับยังคุบาข่าวว่าเนาะปกติยังเนาะครับแม่นละแม่นละต้องอนุโมทนาบุญกับโยมป้อเนอะเดี๋ยวขอทำมาหายด้วยครับเนาะเจริญพรครับอันแปดขาอันสองหัวสองหางแล้วก็มันปลาเขาตายเนี่ยครับแปดขาสองหัวสองหางแล้วมันฮอปฮอปมันปลาเขาไปเอโนปอเนาะมันปลาเขาตายครับเข้าปากเข้าลงคุณกล้าของทางนี่เราเหมือนคือว่าอย่างนี้เราครับสาธุเดี๋ยวรอฟังคำตอบเนาะปอเนาะครับสาธุสาธุไปคุยไปเยี่ยมเด้อสาธุบ่เป็นอย่างยมปอโทรมาได้เลยนะเจริญพรเจริญพรนะปอพัดเจ้าลาโทรโทรมาจากเมืองลี้มันบอกว่าการแปดขาสองหัวสองหางมันปลาเข้าไปคือแมงอหยังเนาะใครตอบได้ช่วยตอบเนอะโยมเนอะในเวลาที่มีในจำกัดนี้นะฮะพอดีมีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะใดพ่องนะเจริญพรว่าจ้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 าสาวอินอยู่ในสายเสมอฟังอยู่เนอะโอ้สัญญาณชัดเจนนะแม่นอว้าวแสดงแต่ไม่ไว้ฟังตอนแรกมันไม่ได้ยินเนาะหาก็ไม่ได้ยินนะเด้ออาจารย์มาเนาะแม่ละมาช่วงที่สองพอดีอ่านช่วงแรกผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะจ้ะทำไมไม่เป็นลือเป็นคนลือเนาะอาจารย์อ๋อพี่น้องลือเนาะว้าวช่างอู้อ่ะชื่อลุงยองเนี่ยอู้ลือแต่ชื่อลุงยองเนาะอ๋ออนุโมทนาเดิมแรกเพื่อนเดิมแรกเพื่อนลูกสิบสองปันนามาแล้วเจ้าอ๋อเชื้อสายมาจากสิบสองปันนาแล้วมาอยู่ห้ามมาแม่เนาะนะเป็นเรื่องโม่แต่คนเฒ่าคนกลางนี่นะแล้วก็ละครมาเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเมืองไปละบ่ค่อยอู้ภาษาทินละเนาะอย่างนั้นและก็เลนน้อยนี่ผู้เลื่อนใจอยู่เนอะเออยังดีที่รักษาไว้เลื่อนใจอยู่และก็ภาษาดีเนาะโอ้แม่นละต้องรักษาวัฒนธรรมไว้ตลอดนะเจ้าโอ้ชื่นใจยอมแม่ชื่นใจสาธุสาธุนะยมแม่อุ้ยอินจากอำเภอสำเมิงเชียงใหม่โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกุศลเห็นกันเวลาเลยแหมประมาณ24นาทีท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ้องเจริญพรสาธุเจ้าสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อย
ตำบลเชษฐ์อำเภอลำปางจังหวัดลำปางเจ้าสาธุจำได้โยมแม่นะใครเงินแนะนำตัว สัญญาณเป็นได้พ้องโยมแม่วันนี้เจ้าชัดเจนดีอ๋อสาธุกับตอนแรงมันตอนแม่กับกันลูกสวดมนต์ตั้งแต่ตีสามอาจจะทางอากาศสวดมนต์ละมัดเปิดฟ้าปิ้งทับสวดมนต์สวยไปอันก็จัดเตรียมเหมือนกันมาตั้งแต่ช่วงแรกละเตรียมกันเอ๊ะมาได้สัญญาณมาสักเตื้อเพื่อนถ้าจะติดขัดสักน้อยหนึ่งในสถานีเพื่อนเนาะอยู่แม่เนาะนะแต่ยังดีได้ฟังตอนช่วงชั่วโมงสุดท้ายอันตั้งเมืองปานเป็นได้พ้องอยู่แม่หนาวหรือยังอืมการมาเจ้าเอ็มวันฮอดก่อนนะแล้วก็มาวันฮอดเมื่อวันฮอดบ่ตอนหนาวนักเนาะแม่เนาะนะเดี๋ยวสักกรรมก็จะใกล้ๆเข้ามาละหนาวเริ่มจะหนาวละโยมแม่เนาะนะมันเริ่มเลยสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะเจ้าแม่ที่ถามตลอดเนอะท่านกำลังใจด้วยเจ้าชื่นอกชื่นใจอนุโมทนาสาธุ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 แม่คำนวณเจ้าซ้อนเมืองปานนะโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกันกึศกันเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่าใดข้องเจริญพรสวัสดีครับสาธุคนโยมแนะนำตัวน้อยแม่ประคำพระจางเหยื่อของร่องเจ้าโอ้สาธุพี่น้องละปูนเนาะนั้นสัญญาณเป็นได้พ้องคนโยมอย่างก็เป็นนี้แบบนี้โอ้สาธุฟังม่วนดีเนาะโยมแม่เนาะนะเจ้าปกครองบอกแบบนี้อย่างโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังเนาะโยมแม่เนอะแล้วก็ที่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอะนะจ้าโอ้กำลังใจเนอะโอ้สาธุสาธุเจริญพรพี่น้องหลับปูนนะโทรเข้ามาร่วมบูรุษไอ้กันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึศกับเห็นกันอันเนี้ยมันเป็นความดีความงามของสถานีวิทยุนะพี่น้องป้องปลายทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันกับโทรเข้ามาแจ้งสัญญาณโทรเข้ามาเฮ้กำลังใจกันโทรเข้ามาถามคำถามนะก็เป็นดีม่วนดีงานกับสถานีวิทยุเอากระโยนในศีลกินในธรรมนี่กับท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้บอกว่าธรรมะเทศสีปราพโบธรรมกาโมพวังโหติผู้รักธรรมจะเจริญนะผู้ชังธรรมจะเสื่อมมันต้องเป็นอย่างนั้นเนาะพอดีมีสายเข้ามาทางสายหนึ่งนะเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะร่ายยันใดพ่องเจริญพรสาธุพระอาจารย์สาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยต้องการมาจากถนนมันเรือนโอ้สาธุพี่น้องหลับปูนเนาะยอมแม่เนาะสัญญาณเป็นได้พ่องยอมแม่วันนี้ชัดเจนดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับยอมแม่ที่ติดตามรับฟังเนาะมาช่วงที่สองนะช่วงแรกมันติดคัดทางเทคนิคนิดหน่อยโยมแม่นะยังได้ฟังเนอะนะได้ฟังอยู่นะยังได้ฟังอยู่ในช่วงที่สองเดี๋ยววันอังคารหน้าฟังแถมโยมแม่เนาะนะจ้าวพระพุทธเจ้าพระอาจารย์สาธุโยมแม่นะจากนั้นปัสสังหลับปูนโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันนะดีนะที่ได้ฟังในช่วงที่สองของรายการนะช่วงแรกอันติดขัดทางเทคนิคนิดหน่อยก็บ่เป็นอย่างท่านผู้ฟังยังได้ฟังนะเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูรุษเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดกำเห็นกันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122วันนี้ได้อู้ถึงมงคล2ข้อเนาะก็คืออวิรัชชังกับเขมังนะข้อ37กับข้อ38นั้นในอูได้เอ่ยกันก็เป็นดีม่วนดีงานได้ข้อคิดได้คติสอนใจดีนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อน ต้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรสาข้าพระจารย์ครูจะบ้านไม่จองกับบุญชีชัยครับโอ้สาตู้ยมป้าสัญญาณชัดเจนดีเนาะครับผมชัดเจนดีครับโอ้สาธุอนุโมทนาบุญป้อรักษาสุขภาพนะโยมป้อเนอะผู้ฟังทำไมของบอลอกสุขใจดีครับสุขอกสุขใจดีนะป้อเนาะน่ะสบายอกสบายใจดีครับโอ้ฟังก็เหมือนเมื่อไหร่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เมื่อนถ้าบ่ได้ยิน
บ่ได้ฟังนี่บ่ค่อยม่วนแล้วเนาะพ่อเนาะน่ะโอ้มันเย็นอกเย็นใจดิมันจุ่มอกเย็นใจเนาะน่ะเนี่ยเป็นข้อดีของธรรมะโยมป้อสาธุอนุโมทนาบุญนะครับโยมป้อเน้อน่ะสาธุครับสาธุโอ้ได้กำลังใจจัดหนักเจริญพรนะอันท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122ในท้ายของรายการมาก่อนที่จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั้งบ้านได้โทรเข้ามาก็ได้อู้ถึงกรอนมงคล38ประการแต่ว่ามันสลับข้อกันไปสลับข้อกันมาเนาะแต่ก็ครบตั้ง38ประการนะท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ติดตามรับฟังก็เมินนะมงคล38เนี่ยเป็นซีรีส์เรื่องยาวบางวันก็2มงคลบางวันก็3มงคลบางวันก็4มงคลจนได้ครบนะมงคล38ประการเดียววันอังคารหน้าเนี่ยจะได้มาตอบเรื่องของกรรม12กรรม1แล้วก็เดียวจะดูว่าจะเอาเรื่องไหนอย่างใดมาอู้มาเอ่ยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันเพื่อให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เรียนรู้กันไปตัวก็คิดว่าน่าจะเอาอันในส่วนของธรรมะที่มันอยู่ในนักธรรมหมวดที่1หมวดที่2หมวดที่3หมวดที่4หมวดที่5หมวดที่6ไปเรื่อยๆซึ่งเป็นธรรมะเป็นข้อเนี้ยมาอู้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันเพราะว่าเราก็จะได้โอกาสเรียนรู้ธรรมะไปตัวทีนี้เมื่อเราเรียนรู้แล้วเราก็เอาไปปฏิบัติแต่มันจะเป็นสำเร็จผลอยู่ที่การปฏิบัตินะอย่างที่เปิ้นว่าสำเร็จเมื่อคิดสำเร็จเมื่อทำนะสำเร็จเมื่อคิดสำเร็จเมื่อทำถ้าฟังแล้วกึดแล้วบ่เอาไปปฏิบัติมันก็บ่ได้มากมันก็บ่ได้ผลมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆเพราะนั้นฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติเนี่ยมันจะได้มากได้ผลมันจะเน็ตเป็น2เต้านะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะโทรเข้ามาร่วมบูรณาการโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดกอมเมนต์กันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรเจริญพรสวัสดีครับพระครูสลดเลยนะพระครูเนาะอ๋อสาธุยมป่าว่ามาเลยอันงัวล้อแค่พระโคอ๋อสาธุเป็นงัวล้ออีเนาะน่ะงัวล้อจนมหาทีทั้งหลังนะครับซึ่งมันปลาเขาปลาแล้วเขาแลกเงี้ยมั้ยครับอ๋อสาธุเป็นงัวล้อซึ่งเป็นคำถามของโยมป้อเนาะน่ะได้ได้ได้ขอกำลังเดี๋ยวเอาเนี่ยน้อยเนาะครับพระโคเจริญพรอันมีสี่หูแล้วมีสี่ขาลับมีพันตาคือว่าอย่างข้าสี่หูสี่ขาละพันตาคืออย่างอีเนาะป้อเนาะน่ะครับอ๋อสาธุเดี๋ยวรอฟังเนาะยอมป้อเนาะน่ะเจริญพรนั่นเฉลยแล้วน้องหัวเลาะเนาะสาธุเจริญพรเจริญพรอันแรกคำถามแรกที่เปิ้นบอกว่าอันมีแปดขามีสองหัวไอ้เนาะปลาเฮาขึ้นล่องขึ้นล่องให้เปิ้นเฉลยแล้วว่าเป็นล่องัวแต่คำถามที่สองเนี่ยน่ะท่านใดตอบได้ก็เรียนเชิญเจริญพรเนอะแต่โทรมาตอบกันนะโทรเข้ามาเช็คคำถามก็ได้เรียนเชิญเจริญพรเนอะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ้องเจริญพรเจริญพรเจ้าเจ้าค่ะอาจารย์สาธิตเจ้าสาธุยมแม่โทรมาจากตังใดโอ้มาจากบ้านลังกาเลี้ยงปลาเป้าเจ้าโอ้สาธุพี่น้องเชียงไฮน้อแม่น้อเจ้าสัญญาณเป็นได้พ้องที่เชียงไฮยมแม่วันนี้สัญญาณเจ็ดที่เจ้าแล้วก็มีหมอกมีเมยหนาวไอ้ซ้อยเจ้าโอ้บรรยากาศกำลังม่วนเลยเนาะเจ้าต้องอนุโมทนากลางวันฮ้อนเนอะกลางวันฮ้อนเนาะที่ลำปางก็ฮ้อนแต่ว่ามันหมอกเหมยยังบ่ลงกับเตื้อนะพี่น้องเชียงรายเพิ่นได้ปะหมอกปะเหมยแล้วนะเนาะนะก็ใกล้เข้าหนาวอยากกับว่าสี่หูสี่ขาแล้วคือจำเจ้าสี่หูสี่ขานี่คือจำไม่เนาะ
เจ้าตอบโยมป้อว่าจำมีเนาะอืมเจ้าเจ้าพันตากตาจำแม่นะเนาะนะเจ้าโอ้สาธุโยมแม่อนุโมทนาบุญนะโยมแม่เนอะนะเป็นกำลังใจนะอาจารย์เนอะได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาสาธุเจ้าไปสาเจ้าสาธุนะเพิ่นตอบมาแล้วว่าจำนะสี่ขาสี่หูอีน้อแล้วก็พันตาอีนะตอบมาแล้วว่าเป็นจำไม่นะนะหนึ่งหนึ่งอันคำตอบนะฮะก็ท่านผู้ฟังเหลือเวลาแห่งประมาณสัก15 นาทีนะได้แห่งจัดหลายสายนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าใดพ่องเจริญพรสาธุอันยมแม่โทรมาจากตังได้ฟังแล้วมีเหตุจะเล็กเจ้าสาธุโอ้สาธุเจริญพรสัญญาณชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเจ้าอ๋อพี่น้องอันตังปูนเปิ้นฟังกันนักก็โยมสาธุเปิ้นกันถ้าจะฟังกันนักอยู่สาธุต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะสาธุได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาบุญสาธุนะสาธุพี่น้องดอยสะเก็ดนะบ้านเทพเสด็จโทรเข้ามาสัญญาณบ่ค่อยดีคุณโยมตะกี้นะฮะอันโทรศัพท์ของโยมสัญญาณบ่ดีก็เลยอันได้ฟังกันคุกคักนะต้องขออภัยด้วยเนอะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดียวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่อเจริญพรเจริญพรครับอ๋อสาธุคุณโยมแนะนำตัวน้อยสาธุพ่อหลวงสันติสุขได้รอครับโอ้สาธุพี่น้องได้รอสัญญาณเป็นได้พ่อคุณโยมวันนี้สัญญาณมีช่วงแรกแล้วครับที่หายไปช่วงแรกของรายการเนาะไม่ได้จัดไม่ได้จัดสักกรรมพอดีมีความผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยตอนนี้ผมติดตามทุกทีตลอดเนาะโอ้ติดตามอยู่สาธุได้กำลังใจจัดหนักติดตามลำตัวกันตลอดสาธุได้กำลังใจจัดนักเลยคุณโยมสาธุครับผมขอบคุณครับผมสาธุอนุโมทนากับพี่น้องนะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รอเนาะก็ช่วงนี้ภาวะวิกฤตเรื่องของโควิดกับเชียงใหม่เนาะกำลังรุนแรงอยู่นะแต่คนติดคนเป็นอย่างกันนักก็ทำงานกันนักน้อยนึงนะฮะแล้วก็จะเข้าสู่ภัยแล้งนะภัยแล้งภัยหนาวเข้ามาละพี่น้องอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเปิ้นทำงานตลอดนะดูติดตามลำตัวพี่น้องว่าคอยช่วยเหลือนะลดทุกข์ให้กับพี่น้องทั้งหลายที่ประสบกับทุกข์กับภัยต้องขออนุโมทนาบุญด้วยเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนาะเจเบอร์0641254122นะเบอร์0641254122ก็วันนี้ในยามสายๆนะประมาณสัก10 โมงครึ่งนะคนโยมเบญจพรใจคำเพื่อนก็จะเอาพระศิวลีนะมาถวายเฮ้ญาติโยมทั้งหลายได้สักการะปูชาก็เป็นมงคลนะอนุโมทนาบุญตัวอย่างที่เปิ้นว่านะสัมมานานัญจะทัศนังการหันสมณะหันนักบวชนี่เป็นมงคลถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักบวชเป็นสมณะที่มีชีวิตนะเป็นสมณะนักบวชที่เคยมีชีวิตนะแล้วก็เป็นเอตทัคคะของพระพุทธเจ้าได้มาอยู่ที่นี่นะก็เฮ้ญาติโยมทั้งหลายได้มาสักการะปูชาก็ถือว่าเป็นมงคลต้องอนุโมทนาบุญด้วยกับคนโยมเบญจพรใจคำนะฮะที่เอาพระศิวลีมาเฮ้ญาติโยมทั้งหลายนั้นได้สักการะปูชาท่านผู้ฟังนะเวลาพอมีเหลืออยู่เนอะ10 กว่านาทีเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122วันนี้พูดถึงมงคลเรื่องของวิรัติชังก็คือจิตปราศจากทุลีนะเพิ่นบอกว่าหมดราคะโทสะโมหะแล้วจิตผ่องแผ้วเลิศดีไม่มีสองย่อมมีค่าสูงจริงยิ่งเงินทองเหมือนสุรีส่องฟ้าสง่างามเป็นเรื่องของจิตปราศจากทุลีก็คือปราศจากโลภะปราศจากโมหะปราศจากโทสะ
มันมีข้อสังเกตน้อยนึงว่าราคะเนี่ยมันมีโทษน้อยแต่มันคลายจ้านะมันหายมันคลายจ้าโทสะเนี่ยมันมีโทษมากแต่คลายเร็วหายเร็วนะส่วนโมหะคือความหลงเนี่ยมันมีโทษมากแล้วก็มันหายจ้าด้วยนะอย่างที่เพื่อนว่าเนี่ยเมาตัวลืมตายเมากายลืมแก่เมาเมียลืมแม่แก่แล้วอย่าลืมแล้วก็แหมอันนึงก็คือจิตเกษมนะเขมังเอาพอดีมีสายเข้ามาอันสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเติ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรมาสการเจ้าสาธุอันยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่เคยโทรมาแล้วเนาะแม่วันจะผ่านหางดงเจ้าโอ้สาธุพี่น้องหางดงสัญญาณชัดเจนดีเนาะแม่นาะเจ้าตอนนี้ชัดเจนมากเลยเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนาะยมแม่เนาะนะเจ้ารับบ้างหนาวหรือยังเจ้าตอนนี้มาหนาวเจ้าโยมแม่กำลังกึ่งๆอยู่แต่ฝนยังบอกพอซาแต่เจ้าเนาะแต่เดี๋ยวเห็นสักครั้งมันจะมาแล้วยังไหวน่ากลัวเนอะแม่นละก็ต้องป้องกันตัวเก่าเนอะแม่เนอะนะรอบๆตัวแม่นี่แม่นทั้งนะโอ้นั่นน่ะเขาต้องระมัดระวังตัวเองถ้าบ่าไปไหนได้ซ้ำดีนะโยมแม่เนาะนะแต่มันต้องไปล่ะท่านเมื่อออกไปก็ต้องไปอ่ะเจ้าแต่ต้องแม่ตัวเองอยู่เจ้าต้องป้องกันตัวเก่าใส่แมสแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เนาะโยมแม่เนาะนะเจ้ามาขับเปียกดีที่สุดนะแม่นละแม่นละอยู่ในมือในไม้เฮาติดเนื้อติดตัวไปก็เป็นประโยชน์อันเนี้ยเนาะเจ้าในบ้านแม่นี่จะมีแบบขับเปียกเอาไว้อาบน้ำไว้อย่างนี้เพราะว่าไอ้เพิ่นบอกว่าจริงนี่มันกลัวไอ้พวกรถแดงของเปรี้ยวๆอย่างแม่เคยเอามาทำสามารถป้องกันได้เนาะนะเจ้ามันน่ากลัวนะท่านแม่ถ้าติดแล้วเป็นแล้วนี่มันอันตรายโยมแม่นะถ้าเขาป้องกันเนี่ยมันจะสะดวกสบายเลยทีเดียวละกับนี้เนาะนะเจ้าโอ้อันโนมทนาบุญก็โยมแม่เบญจพรรณเนอเจ้าสาธุสาธุอนุโมทนาท่านสบายดีเนาะก็สบายดีโยมแม่ดีขึ้นมากละนะเจ้าสาธุสาธุมาประกาศเจ้าสาธุพี่น้องจากหางดงคุณแม่เบญจพรรณหนองหางดงโทรเข้ามามีเคล็ดลับอันหนึ่งว่าใจมะขามเปียกเอาไว้อาบนะเพราะว่าอันโรคโควิดเนี่ยมันกว่าคดกว่าด่างโอ้อันนี้ก็เป็นแหมเทคนิคนึงเนาะท่านผู้ฟังเนาะนอกจากการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สวมแมสป้องกันแล้วก็โซเชียลดิสเทนซิ่งอยู่ห่างกันนี่นะก็เนี่ยมากับอาบน้ำจากมะขามเปียกเนี่ยมันเป็นผลดีวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนต้นจะว่าอย่าได้พ้องเจริญพรครับผมมันแม่งเก่งครับท่านมาคุณเนาะสาธุตอบถูกเนาะปอนอนะตอบถูกแต่แล้วก็เรียกย่างอันถูกไหมเลือกแข่งแค่เขาสองต้นแกงแค่เสาสองต้นแค่สองพอยคือว่าแกงยางนี่เนาะครับเนาะแกงแค่เสาสองต้นแล้วก็ค่าเป็นพันนี่เนาะนะค่าสองพอยค่าสองพอยนะคือแกงอะยังนี่เนาะป้อนเนาะคือว่าแกงยางนี่เนาะอ๋อสาธุเดี๋ยวรอคำตอบเนาะป้อนเนอะครับผมสาธุครับขอบคุณมากครับสาธุท่านผู้ฟังท่านใดนะสามารถตอบได้ก็เจริญพรเนาะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122อันมาถึงมงคลแห่งอันหนึ่งคือข้อสุดท้ายนะเขมังจิตเกษมซึ่งเป็นมงคลข้อสุดท้ายเพื่อนบอกว่าจิตเกษมเปรมปรีดีตลอดเป็นจิตปลอดจากโอคะในโลก3เครื่องผูกมัดสลัดหมดแสนงดงามเข้าถึงความสุขสันนิรันดรนะก็เพื่อนก็อู้ถึงเรื่องของภัยของมนุษย์ว่ามีตึงภัยภายในแล้วก็ภัยภายนอกภัยภายในก็คือตั้งหน้าตั้งขวาตั้งซ้ายตั้งหลังนี่เนาะจะเป็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายอันนี้ก็คือภัยภายในภัยภายนอกนี่ก็ต้องมาปะกับคนคนดีบ่ดีคนรอบตัวทั้งหลายภัยจากธรรมชาติน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเนาะแล้วก็ภัยจากบาปกรรมนะแล้วก็อู้ถึงเรื่องของโอคะ4ท้ายที่สุดก็อู้ถึงเรื่องจิตที่ปราศจากโอคะปราศจากเรื่องของนั้นกิเลสจริงเศร้าหมองจนกลายเป็นจิตเกษมนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ้องนะ เจริญพรครั
กราบพระเจ้าเจ้าพระเจ้าสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่สีจันทร์บ้านพี่ชมตำบลเจดีหลวงพ่อแม่สวยเจ้าโอ้สาธุพี่น้องแม่สวยเชียงรายสัญญาณเป็นได้พ่อยอมแม่วันนี้สวัสดีอยู่ชัดเจนดีเจ้าโอ้สาธุอากาศตัวเป็นยังไงพ่ออากาศก็เริ่มเย็นมาแล้วเดี๋ยวนี้เหมยหมอกเหมยลงนะจ๊ะโอ้พี่น้องแม่สวยเชียงรายหมอกเหมยลงแล้วนะสาธุต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามรับฟังกันเนอแม่เนอะนะเจ้าเจ้าข้าพเจ้าเจ้าสาธุโทรมากำลังใจเนอได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาสาธุสาธุต้นหนาวนอกผมมันใครสบายกันแม่นละสุขภาพเนอโอ้อนุโมทนาอนุโมทนาสาธุนะโยมแม่จากแม่สวยเชียงรายโทรเข้ามาบอกว่าเออเนี่ยมันปลายฝนต้นหนาวนะต้องรักษาสุขภาพเน้อมันเปลี่ยนอากาศมาจากหน้าอันหนาวอันหน้าฝนไปสู่หน้าหนาวนะถ้าช่วงเนี้ย ถ้าใครรักษาสุขภาพบ่ดีก็จะเจ็บเป็นเย็นไข้ได้นะเหลือเวลาแห่งประมาณสัก7นาทีท่านผู้ฟังได้แห่งจะหลายสายนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122วันนี้จบซีรีส์นะมงคล38ประการเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็เดียวในโอกาสหน้าก็คือในวันอังคารหน้าจะพ่อจะกอยแหมกรรมหนึ่งว่าจะเอาเรื่องไหนอย่างไรแต่ว่าเรื่องกรรม12เนี่ยยังติดโยมไว้อยู่นะนะอาจจะเอาเรื่องของกรรม12เนี่ยมาอู้เพื่อทำผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าใจเรื่องกรรมทะลุปุโปงทุกแง่ทุกมุมก็ได้แล้วก็ตามมาด้วยธรรมะอื่นๆเป็นข้อเพื่อทำผู้ฟังทั้งหลายนั้นได้เห็นหูธรรมะของพระพุทธเจ้าในบวรพุทธศาสนาตัวพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรไว้สาทางพระอาจารย์ครับสาตัวยมป้อนแนะนำตัวน้อยนี่ยมป้อนนานพอเชฟป้อนแดงเอาไว้หน่อยจะขนาดครับโอ้พระอาจารย์อยู่ครับสาตัวยมป้ออันสัญญาณเป็นได้พ่องที่เมืองน่านยมป้อเจนดีครับบอกมีแข่งขวัญดีครับโอ้สาตัวชื่นใจยมป้อชื่นใจนะครับเทศกับม่อนที่เข้าใจที่ครับโอ้อนุโมทนาบุญกับยมป้อมังสาระประโยชน์ที่ครับผมยินดียังเสียงฟังโอ้ยกดีใจครับต่ออายุของชีวิตให้ยืนยาวเนาะป้อนเนาะฟังธรรมะเนี่ยนะเนาะครับอันครับอันขอวอนนั่งทำร่างใจนั่งใจนั่งหน้าเขาเนาะแม่นละเราทำถึงรักถึงเช่นกันที่ครับสาธุต้องอนุโมทนาบุญกับยมป้อเนอะป้อนานประเสริฐเนาะครับกำลังใจทางพระอาจารย์นี่ให้พระอาจารย์ยิ้มทุกอันวันนี้เราเป็นหลวงพ่อหลวงใช้แก้วชุบกัดเอาไว้ครับสาธุอนุโมทนานะสาธุสาธุชื่นใจครับต้นอันประเสริฐนะที่อันโทรเข้ามาร่มบูร่มเอ่ยกันโทรเข้ามาเฮือสินเฮือปอนกันบอกว่าอันสภาพอากาศที่เมืองน่านก็ตอนนี้เริ่มหนาวขึ้นมาแล้วแล้วก็สัญญาณชัดเจนดีฟังธรรมะแล้วม่วนอกม่วนใจแล้วก็เฮือสินเฮือปอนมาต้องอนุโมทนาบุญครับก็นันประเสริฐตัวเนาะที่เมืองน่านโทรเข้ามาร่มบูร่มเอ่ยกันพอดีมีสายเข้ามาทางสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าใดพ่องเจริญพรเจ้าอาจารย์ไม่ทำมันกันนั่นเนอะสาธุยอมแม่สัญญาณเป็นได้พ่องวันนี้สัญญาณชัดเจนดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญฟังแล้วก็ม่วนดีเนาะยอมแม่เนาะทุกวันแต่ว่าโทรบัดตอนวันนี้ตันละวันนี้ตันละสาธุสาธุอนุโมทนายอมแม่โทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันนะร่วมอู่ร่วมเอ่ยกันร่วมแสดงกำกึดความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122ใครที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายมีอยู่ประมาณสัก 5-6 สายเนอะเราก็โทรเข้ามาแล้วบัดติดโทรเข้ามาใหม่นะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เหลือเวลาประมาณสัก 3-4 นาทีท่านผู้ฟังได้แหมจัดหลายเบอร์ก็เฮาถือโอกาสเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังมาเฮือท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เห็นไปตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยคลอดยาวๆเนี่ยซึ่งอาตมาฮ้องว่าซีรีส์นะเป็นเรื่องยาวไอ้นะก็เอาเรื่องของมงคล38ประการมาเฮือท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เห็นกันเป็นเรื่องเข้าใจพ่องบ่เข้าใจพ่องบางพ่องก็อันบางเรื่องก็เข้าใจง่ายบางเรื่องก็เข้าใจยากเพราะว่ามันเป็นธรรมะลึกซึ้งเฮาก็เห็นฮู้ไว้
ที่เข้าใจง่ายก็เข้าใจนาที่บ่ได้เข้าใจก็เข้าใจแถมอันนี้เป็นประโยชน์ของรายการธรรมะนาที่เพิ่นมีอยู่ก็ถือเอารายการนี้เป็นสื่อในการสอนธรรมเพื่อญาติโยมทั้งหลายนั้นได้ฮู้ศีลฮู้ธรรมทีนี้เมื่อฮู้ศีลฮู้ธรรมแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติเอาไปประพฤติปฏิบัติเกิดความสุขความสงบความสุขเกษมแก่ตัวเก่าแก่ครอบครัวแก่ชุมชนก็เอาไปเผยแผ่เอาไปบอกกล่าวแก่ผู้คนทั้งหลายได้เฮือปฏิบัติเฮือผืนแผ่นดินไทยนั้นมันเต็มไปด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเฮือคนทั้งหลายนั้นได้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะว่าณวันเนี้ยคนจะห่างเหินจากศีลห่างเหินจากธรรมบ่ค่อยมีศีลบ่ค่อยมีธรรมกันมากขึ้นนักขึ้นพอจากข่าวคราวต่างๆเนี่ยเฮาก็จะหันได้ชัดในบ้านเมืองวันนี้เพราะนั้นเราต้องช่วยกันเผยแผ่ช่วยกันปฏิบัติช่วยกันศึกษาท่านผู้ฟังพอดีมีสายเข้ามาแถมสายนึงเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรนมัสการครับพระอาจารย์สาธุอันเจริญพรคุณโยมแนะนำตัวน้อยลุงคำอ๋อสาธุลุงคำบ้านห้วยการบ้านห้องละปูนนอนะครับเจริญพรสัญญาณเป็นได้พ่องลุงคำวันนี้วันนี้ดีครับชัดเจนดีเนาะอากาศที่มันบ้านห้วยการเป็นได้พ่องมันมาหนาวครับอ๋อยังบ่หนาวเตื้อนอกกำลังอึมจื้ออึมจื้อนี่นะฝนมันจะตกอย่างนะเดี๋ยวถ้าผ่านฝนนี้ไปแล้วก็จะหนาวแล้วเนอะนะครับต้องอนุโมทนาบุญกับลุงคำที่โทรมาให้กำลังใจเนอะนะครับผมครับสาธุเจริญพรอนุโมทนาบุญกับลุงคำบ้านห้วยการบ้านห้องละปูนตวยโทรเข้ามาร่วมบูรวมเอ่ยกันเหลือเวลาประมาณสักนาที2นาทีท่านผู้ฟังได้แหมสักสาย2สายเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดคอมเมนต์ให้กำลังใจถามคำถามโทรเข้ามาได้เลยนะฮะก็ท่านผู้ฟังวันนี้จบนะมงคล38กับเก็บไว้ยาวนะในโอกาสวาระต่อไปแหมเมอแหมนานก็จะมาเฮียนหัวกันแหมเตือนนึงเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นได้เข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าเนาะท่านผู้ฟังวันนี้นะรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมซึ่งดำเนินรายการโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมออกอากาศนะทุกวันอังคารในช่วงเวลา 04:00 จนถึง 05:00 ช่วงหนึ่งแล้วก็ 05:00 เกินไปจนถึง 07:00 ช่วงหนึ่งผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทั้งวัดฝ่ายหินและก็สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกทาง YouTube ของธรรมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญเอาไปออกทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตน์เอาไปออกตาม Facebook ของธรรมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนเฮาจะปะจะพบกันทำกรรมหนึ่งในวันอังคารหน้าและทุกๆวันอังคารก็เจริญพรเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันเนอะวันนี้ขอเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทธีพระวันตุเตคอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาสัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเริญพร